ทรีดีไหมดีแต่มีข้อเสียนะโอ้คราวนี้คุณต้องซื้อเซ็นเตอร์secondary hub หลายๆตัวเลยคราวนี้มาดูที่ bus topology จุดเด่นของ bus topology อยู่ตรงเส้นแดงๆตรงนี้เส้นตรงนี้เรียกว่า backbone นะเป็นลิงก์แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า drop line นะครับต่อจากลิงก์ตัวนี้ไปยังคอมพิวเตอร์แต่ละตัวจุดต่อจาก backbone ไปยังคอมพิวเตอร์แต่ละตัวเราจะเรียกมันว่าตอนเราเรียนเรื่องของแลนนะครับเราจะรู้ว่าแท็บตรงนี้สามารถมีขึ้นได้ทั้งหมดกี่แท็บในหนึ่งลิงก์บัสโทโปจีหน้าตาเป็นอย่างนี้ต่อมาตัวท้ายเป็นตัวอะไรเอ่ยลิงก์โทโปจีลักษณะของลิงก์โทโปจีมันจะเป็นกลมๆนะฮะใช้กลมๆไม่ได้เพราะรูปนี้มันออกเป็นสี่เหลี่ยมลิงก์โทโลโจีลักษณะจะเป็นยังไงมันจะมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องข้างเคียงจะมีพอร์ตแค่2พอร์ตเท่านั้นพอร์ตไปทางซ้ายกับไปทางขวาตัวนี้สังเกตดีนะครับจะเป็นข้อจะมีข้อดีอยู่ในระหว่างสตาร์โทโลโจีกับเมดโทโลโจีคำถามอยู่ตรงนี้ต้องคิดนิดนึงโทโปโลจีมีทั้งหมด5แบบให้ดูตัวนี้เป็นหลักตัวนี้ไปต่างกับมัลติพอยต์ตรงไหนโทโปโลจีกับไลน์คอนฟิกูเรชันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคนละเรื่องนะแต่มันเหมือนกันคุณเห็นไหมต่างตรงไหนline configuration แบ่งออกเป็น point to point กับ multi point นะครับต่างกับไอตัว topology ตรงไหนอันนึงเป็นรูป star อันนึงเป็น mesh อันนึงเป็น bus อันนึงเป็น tree ไปต่างกับ line configuration ตรงไหนสมมุติผมถามคุณว่ามันต่างกันตรงไหนคุณจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวก่อนนะคำถามคือ line configuration ต่างกับ topology ตรงไหนมันมีเรื่องการเชื่อมต่อสายเหมือนกันนะมองดีๆถูกป่ะคุณจะแยก2เรื่องนี้ออกมาได้ยังไงไอ้ตัวนี้ตัวไหนคุณอยู่ปีอะไรปี4ป่ะปี3เหรอรุ่นเดียวกันป่ะคำตอบถูกนะครับต้อง line configuration นะครับเป็นเรื่องของการมองจากอุปกรณ์ไปยังลิงก์คุณจะต่อนะครับอุปกรณ์ไปที่ลิงก์ยังไงเป็นเรื่องของ line configuration โอเคไหมคุณมีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งคุณต่อเข้าคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งคุณต่อยังไงถ้าคุณต่อโดยที่ลิงก์ของคุณนะครับไปเชื่อมกับเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเท่านั้นเราจะเรียกมันว่า point to point configuration แต่ถ้าเกิดไอ้ตัวนี้มันไปจ้ำกับมากกว่าหนึ่งตัวมันจะเป็น multi point configuration แล้วในขณะที่เรื่องของ topologyเป็นเรื่องของนะครับลิงก์ที่เอามาเชื่อมต่อกันให้เป็นเน็ตเวิร์กโอเคไหมคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กโทโปโลจีกับไลน์คอนฟิกูเรชันตัวไหนสำคัญกว่ากันโทโปโลจีสำคัญกว่าเรื่องของไลน์คอนฟิกูเรชันจริงๆแล้วสำคัญสำหรับ Data Communication นะครับจับจุดได้ยังคุณเรียนเรื่องของโทโปโลจีไปนะครับใช้สำหรับเชื่อมต่อลิงก์ให้เป็นเน็ตเวิร์กนะทุกปีผมจะถามไปว่าข้อดีข้อเสียของโทโปโลจีแต่ละแบบคืออะไรผ
ผมอาจจะถามอีกในปีนี้หรือจะไม่ถามก็ได้หรืออาจจะพลิกคำตอบไม่ใช่พลิกคำถามไปแต่ก็ต้องใช้คำตอบเดียวกันมาตอบ Hybrid Topology คำว่า Hybrid แปลว่าอะไร Combination นะครับ Combination ระหว่างของสองสิ่ง Hybrid ถือเป็น Topology หนึ่งหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นบางคนบอกไม่เป็นนะครับผมก็คิดว่าไม่เป็นเหมือนกันถ้าบางคนบอกว่าเป็นมันเป็นอะไรจริงๆผมในความส่วนตัวผมมองไม่เป็นนะมันคือการรวมโทโพโลจีมากกว่า1ตัวเข้าด้วยกันแค่นั้นเองเราก็เลยเรียกชื่อรวมๆว่าไฮบริดโทโพโลจีไฮบริดโทโพโลจีมีสารพัดรูปแบบเลยคุณอาจจะรวมบัสกับสตาร์คุณอาจจะรวมลิงกับสตาร์ทั้งหมดคุณเรียกมันว่าไฮบริดโทโพโลจีโอเคไหมมีคำถามอะไรไหมครับเ มื่อกี้เรามองเรื่องของ line configuration ไปแล้ว อุปกรณ์เชื่อมต่อกับลิงยังไงต่อมาเรามองเรื่องของลิงก์แต่ละตัวมาเชื่อมต่อกันให้เป็นเน็ตเวิร์กยังไงคราวนี้เรามองในเรื่องการส่งข้อมูลแล้วในการส่งข้อมูลแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ simplex half duplex full duplex 3ตัวนี้เวลาส่งข้อมูลจับจุดนิดเดียวเองคุณนึกถึงถนน simplex คือถนนแบบ one way รถวิ่งได้ทางเดียวคุณวิ่งสวนไม่ได้ถ้าคุณจะให้รถวิ่งไปกับคุณต้องมีถนน2เส้นเส้นหนึ่งไปเส้นหนึ่งกลับทั้ง2เส้นเป็น one way โอเคไหม half duplex half duplex มองให้เป็นถนนนะครับเลนเดียวแต่มีรถวิ่งสวนกันคุณจะให้รถวิ่งไปกลับพร้อมกันได้ไหมไม่ได้คุณต้องผัดกันถ้าเกิดผมไปก่อนฝั่งนู้นต้องรอคำถามอยู่ตรงนี้ถ้าสองคนขับมาพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้น collision โอ้ดีมาก collision แปลว่าอะไรชนกันผมไม่ต้องอธิบายคำนี้ละคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับเวลาคุณเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเวลาผมบอกคอยชั่นปุ๊บต่อไปคุณจะรู้ทันทีแล้วผมไม่ต้องอธิบายหลังจากคอลิชั่นจะเป็นยังไงหลังจากคอลิชั่นหลังจากเกิดการชนกันจะเป็นยังไงแจ้งเออร์เลอร์ข้อมูลนั้นเสียไปเลยผมถามคุณใหม่นะรู้จักวอล์กกี้ทอกกี้ไหมเป็นฮาร์ดดูเพกหรือฟูลดูเพกเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นฟูลดูเพกรู้ยังว่าเป็นยังไงเป็นเหมือนถนน2เลนแล้วก็มีรถวิ่งไปกับวิ่งกลับวิ่งไปเลนหนึ่งวิ่งกลับเลนหนึ่งทั้งหมดอยู่บนถนนเส้นเดียวกันใครไม่เข้าใจบ้างเมื่อกี้เพื่อนคุณบอกเหมือนสายโทรศัพท์สายโทรศัพท์มีอยู่เส้นเดียวอ่ะมันวิ่งไปวิ่งกลับได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้เป็นถนนวันเวย์นะครับคำตอบที่ถูกก็คือ simplex ก็คือการส่งข้อมูลแบบทางเดียวนะครับ transmitter ส่งไปยัง receiver โอเคไหมถ้าเป็น half duplex จะเป็นการส่งข้อมูล2ทางที่เวลาต่างกันยกตัวอย่างเช่นถนนเลนเดียวแต่รถวิ่งสวนกันไปกลับนะFull duplex ก็คือการส่งข้อมูลที่ไปและกลับในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถนน2เลนเลนหนึ่งสำหรับรถวิ่งไปเลนหนึ่งสำหรับรถวิ่งกลับ3ตัวนี้เคลียร์หรือยังเมื่อกี้คำถามที่คุณถามเมื่อกี้ที่ผมจะถามคุณถ้าเกิดรถ2คันวิ่งไปกับกลับมาชนกันกลางสะพานสมมุตินะคุณบอกว่าเกิด collision ข้อมูลมันสูญเสียไปถูกหรือไม่ถูกแล้วผมก็โยงไปที่ walkie talkie
วอกกี้ทอกกี้เนี่ยคือกด